ให้เด็กๆดูนะคะคำนี้นะคะรอเรื่องต่อสูงนะคะพอพานยอยักษ์แม่ค่ะคือไม่เข้าใจว่าทำไมทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราสะกดด้วยมือเนี่ยตรงนี้มันจะรวดเร็วกว่าเพราะถ้าหากสมมติว่าเราไปโยกไปโยกมาเนี่ยมันก็จะไม่นี่อย่างตัวอย่างเนี่ยคะก็ยกมือแค่นี้แล้วนิ้วโป้งหายไปไหนคะไม่ไหนครูไม่มองเห็นว่าอย่างชนะมาอยู่ตรงนี้เป็นคนออกมาสะกดนะเนี่ยใช่ไหมคะเด็กก็จะมายืนเราก็จะมีคะแนนของบุคลิกภาพอยู่ตั้ง20คะแนนเนี่ยใช่ไหมคะแล้วบางทีมไม่ออกมาใช่ไหมลูกบางทีมไม่มีใครออกมาเลยก็จะคะแนนมันก็จะหายไปนะส่วนนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ากรรมการก็จะไม่รู้เลยว่าเอ๊คนที่จะออกมาสะกดบุคลิกภาพเป็นอย่างไรนะคะในส่วนนี้เด็กๆก็ต้องเอาไว้ข้างหน้าด้วยนะคะต้องออกมาด้วยนะเพราะว่าบุคลิกภาพมันจะเรื่องของการยืนการสะกดใช่ไหมคะสะกดแบบอย่างจะเห็นบางโรงที่ออกมาสะกดก็จะแบบยืนตัวตรงก็สะกดแบบว่าโอ้นิ่งๆเลยแบบดีนะคะบางคนก็จะแบบขยับไปขยับมาหรือบางคนก็ลังเลไม่มั่นใจก็จะถูกหักคะแนนไปในส่วนที่แบบบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังอย่างที่พี่เอบอกไปนะคะว่าเราการที่เราใช้ภาษามือในการสะกดสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ใช้สระอีแบบใหม่ใช่ไหมคะที่มี1ขีดอย่างนี้ใช่ไหมคะบางคนก็ใช้ตัวตามสะกดนิ้วมือที่เห็นอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะแต่กติกาของเราในครั้งนี้เราให้สะกดตามแบบฉบับของคุณหญิงกมลาใช่ไหมคะบางคนพลาดเพราะว่าตื่นเต้นจะมีบางโรงที่แบบหายไปเยอะเลยจากสะกดเนี่ยถูกต้องหมดเลยนะแต่มีสระอันเดียวเองที่แบบพอเราสะกดผิดปุ๊บกลายเป็นศูนย์เลยอะลูกเนาะเสียดายจังเลยนะคะครั้งหน้าเราก็ระวังใหม่นะคะแล้วปินก็ชื่นชมค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆกลับไปพัฒนานะคะปีหน้าก็กลับมาแข่งขันกันใหม่นะคะก็ขอบคุณค่ะ